ทางด้านหน่วยไอทีของโรงพยาบาลเองเนี่ยครับก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทำให้ระบบการทำงานต่างๆเนี่ยครับตอบสนองต่อผู้ใช้งานนะครับทุกภาคส่วนเราก็จะมีตัววัตถุประสงค์ของหน่วยงานเราเพื่อที่จะสอดรับกับพันธกิจของคณะนะครับหลายอย่างด้วยกันเราก็จะมีงานใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัว MOLVCare นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลบุคลากรภายในนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันเรียกว่า Smart Med PSU ซึ่งก็จะเป็นช่องทางนะครับที่จะใช้สื่อสารระหว่างคณะกับบุคลากรนะครับต่อไปเราก็จะมีนวัตกรรมในเรื่องของการคล้ายๆกับการใช้ไลน์กรุ๊ปเฉพาะของ PSU ขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะใช้สื่อสารกันภายในนะครับรวมถึงการทำ e-document นะครับแล้วก็การทำ e-signature ซึ่งพวกนี้ก็จะลดกระบวนการการใช้กระดาษนอกจากนี้นะครับเราก็พยายามเชื่อมโยงกับทางองค์กรหรือว่าโรงพยาบาลภายนอกนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับในเรื่องของการทำ HIE ในเรื่องของการศึกษาเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาช่วยในการทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ researchเราก็จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์นะครับที่เข้ามาช่วยให้นักวิจัยนะครับที่ทำงานในโรงพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้นเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลทำให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญเลยตอนนี้ผมก็มีนะครับมีการนัดกันกับทางทีมครับว่าเราจะไปทัวร์นะครับทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะไปรับฟัง requirement นะครับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนะครับเราจะได้เอากลับมาทำเป็นตารางในการทำงานหรือ timeline ในการพัฒนาแล้วก็จะได้รวบรวมสิ่งที่ทางหน่วยงานต่างๆต้องการนะครับว่าต้องการอะไรเราจะได้มาวางแผนในการพัฒนาเพื่อจะตอบสนองกับความต้องการในการทำงานที่เกิดขึ้นในอนาคตของทุกภาคส่วนครับผม